ลุงคะคุณอรสาต่อหนูนอนทำสมาธิจิตหนูเห็นความสว่างในตาทั้งคืนไม่ยอมนอนแล้วมันจะเป็นอะไรไหมคะรับรองว่าตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาเรี่ยวแรงยังคงที่ของเส้นของบ่าครับไม่อ่อนเปรี้ยเพลแรงแน่นอนถามว่าใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แหละคนที่เขาทำสมาธิ3วัน3คืนก็อยู่ได้ก็เรียกว่ามันเป็นทิปในระดับหนึ่งนะครับนะโอ้ยผมเล่นกับมันมาเยอะพวกนี้เล่นกันเยอะมากความสว่างเนี่ยผมถึงได้นิยามของจิตออกมานะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็คือตรงนี้เองครับน่าดีใจด้วยครับคุณอรสานะครับทำไปเถอะครับนะตื่นสว่างขึ้นมาก็ทำงานได้ตามปกติเรียบแรงจะไม่สูญหายไปไหนเลยนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่ได้จากคำว่าสมาธิจิตจำด้วยครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้จากคำว่าสมาธิจิตนะพิชิตความเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างเงี้ยด้วยพละกำลังจะได้ขึ้นมาทันทีนะครับนั่นคือเป็นความมหัศจรรย์นะครับของจิตนะฮะโอเค